ครับต่อไปเชิญท่านวันชัยตามด้วยท่านสิริพงษ์รัศมีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวันชัยเจริญนนทสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคเพื่อไทยขออนุญาตหารือกับท่านประธานได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยอำเภอปากเกร็ดบางบัวทองบางใหญ่และบางกล้วยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเค็มได้ไหลเข้าสู่คลองพระอุดมคลองบางบัวทองและคลองบางใหญ่เข้าสู่พื้นที่เกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนทำสวนไม้ดอกและนาข้าวประสบความน้ำเค็มเมื่อวันที่20มกราคม64ได้ทำการตรวจวัดน้ำเค็มในลำคลองสาขาต่างๆได้ปริมาณน้ำเค็มเกิน 2.4 ถึง 4.5 กรัมต่อลิตรซึ่งมีความเค็มเกินกำหนดคือ 0.5 ถึง 1 กรัมต่อลิตรซึ่งเกษตรกรไม่สามารถนำน้ำที่มีความเค็มระดับ 2.4 ถึง 4.5 ลิตรเกษตรกรไม่สามารถจะไปลดน้ำไม้ผลไม้ดอกจะเกิดความเสียหายแก่อาชีพเกษตรกรยกตัวอย่างเช่นการประปามหาสวัสดิ์ได้ผันน้ำดิบลงสู่คลองสโนน้อยบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เป็นต้นจึงอยากฝากให้หน่วยงานเกษตรอำเภอจังหวัดและท้องถิ่นและเกี่ยวข้องได้ลงไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยการเจาะน้ำบาดาลให้กับกลุ่มเกษตรกรแต่ละอำเภอตำบลด้วยครับกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไป